โอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านนะคะมาเจอจันยโสธราสิริภาประภากรในช่อง YouTube Channel แล้วก็เพจยโสธารานะคะ YASOTHARA นะคะซึ่งเพจนี้นะคะที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีคีย์เวิร์ดอยู่หลายตัวไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของการนำเสนอนะคะเหรียญพระบ้านๆนะคะในแถบอีสานใต้นะคะพระเกจิอาจารย์พระเถราจารย์ตลอดจนถึงรูปหล่อนะคะรูปหล่อองค์นะคะพระผงนะคะที่มีเนาะไม่ว่าแต่เป็นพระเหรียญพระผงต่างๆนะคะก็จะนำเสนอผ่านช่องทางยโสธราเพจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลงทาง YouTube นะคะให้เป็นเรคคอร์ดต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอนะคะบทความทางวิชาการผลงานทางวิชาการนะคะแล้วก็งานวิจัยงานหนังสืองานตำราแล้วก็การบรรยายงานวิชาการหรือการบรรยายตามโครงการต่างๆนะคะที่เป็นกิจกรรมนะคะโดยหลักของตัวอาจารย์เองนะคะอาจารย์ก็จะลงทางเพจเพื่อให้มีการติดตามเพื่อให้เห็นว่าแต่ละครั้งแต่ละวันนั้นนะคะอาจารย์ทำอะไรบ้างนะคะมีไลฟ์สไตล์อย่างไรนะคะพากินพาเที่ยวพาชมพาไปเที่ยวปราสาทต่างๆตลอดจนถึงมาไลฟ์สดของพระนะคะนี่แหละนะคะอาจารย์อยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะอาจารย์ยโสธราอยู่จังหวัดสุรินทร์โดยส่วนมากก็จะอยู่ในแถบของหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะหลวงปู่สามอกินจโนนะคะหลวงปู่หิอุปกรรมโมหรือหลวงปู่บุญทรงนะคะตลอดจนถึงหลวงปู่รอดนะคะหลวงปู่เจียมอติชโยนะคะแล้วก็หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะสายกรรมฐานนะคะหลายรูปหลายองค์นะคะที่มาจำพรรษาแล้วก็มาปักหลักอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เลยนะคะนะคะวันนี้ก็อาจารย์มีเหรียญพระนะคะที่ได้รับนะคะมาสวยๆเลยนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลนะคะอตุโลนะคะจัดสร้างโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะเนื่องในงานทอดกฐินพระราชทานนะคะในปีพุทธศักราช2521นะนี่คือองค์นี้นะคะ4องค์นี้แท้ประกันแท้ 100% นะคะ2521อาจารย์เกิด2527นะคะก่อนตั้ง6ปีเนาะก่อนตั้ง6ปีจัดสร้างเมื่อปี2521นะคะจำนวน 10,000 องค์เท่านั้นนะคะเท่าที่มีก็คือเนื้อทองแดงชนิดเดียวเท่านั้นในการจัดสร้างโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะทีนี้เรามาดูกันเนาะเรามาดูกันว่า4เหรียญที่อาจารย์ได้มาเนี้ยนะคะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรอันนี้เราก็แกะให้เห็นกันชัดๆไปเลยเนาะค่ะเนาะโอเคอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะอันนี้ไม่ผ่านการใช้เลยนะคะได้จากในของคนในพื้นที่นะคะที่เก็บมานานนะคะซึ่งมาปล่อยให้อาจารย์เนี่ยนะคะจำนวน4เหรียญนะคะ4เหรียญพร้อมกันเลยนะคะอาจารย์ก็รับเช่ามาเมื่อวานนี้เองนะคะเอามาเก็บไว้เพราะว่าสวยๆของแท้ๆเนี่ยหายากต่อไปนะฮะอาจารย์เพิ่งอายุ30นะฮะต่อไปอีก5ปี10ปีนะคะ20ปีก็จะมีการหามากขึ้นเพราะว่าทรัพยากรเริ่มลดน้อยลงนะคะแต่ผู้คนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายแน่นอนอยู่แล้วว่าลูกหลานของเมืองสุรินทร์นะคะไม่ว่าแต่แถบอีสานใต้หรือว่าเซียนพระต่างๆก็จะเกิดการหานะคะก็จะเกิดการขวนขวายหาเหรียญเหล่านี้นะคะอย่างมากมายเพื่อเอาไว้มาครอบครองนะคะอันนี้เรามาดูนะคะอันนี้แท้ๆเนาะอันนี้แท้ๆหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะของแท้ๆจะเป็นอย่างนี้เนาะค่ะฮะข้างหลังนะชัดไม่เอ่ยข้างหลังนะคะก็จะเขียนว่ากฐินพระราชทานกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะคะ2521นะคะวัดบูรพารามสุรินทร์นะคะวัดบูรพารามสุรินทร์เนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้อาจารย์มีทั้งหมด4เหรียญด้วยกันเนาะอาจารย์มีทั้งหมด4เหรียญด้วยกันนะคะอันนี้เหรียญแรกเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่2มาดูเหรียญที่2สิสวยไม่เอ่ย
ก็จะใส่เก็บพระไว้นี่ก็จะใส่ด้วยซองแบบนี้แล้วก็ซีลเอาไว้ดีๆนะครับเพื่อหนึ่งป้องกันการกระแทกการหยิบจับการต่างๆนะซึ่งอาจจะทำให้เนื้อของพระเนี่ยนะคะอาจจะมีรอยหรืออาจจะไม่อยู่ในสภาพเดิมนะฮะไม่มากก็น้อยดังนั้นก็ต้องมีวิธีในการเก็บพระนะคะขั้นพื้นฐานเนาะอันนี้สวยนะคะอันนี้สวยเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้เลยนะคะมาแบบไหนก็แบบนั้นเลยเนาะเก็บไว้ตั้งแต่2520 21นะอาจารย์เกิด2527สมัยนั้นอาจารย์เนี่ยแทบจะยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยนะคะจนมาทุกวันเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งเห็นว่าที่เก็บแบบสวยๆเนี่ยนะที่เก็บแบบสวยๆนี่ก็มีด้วยนะคะอันนี้ใครสนใจนะใครสนใจสามารถอินบล็อกเข้ามาได้นะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไปเข้ากรอบเอาไว้นะฮะเพื่อให้รักษาเนื้อเอาไว้นะนะใครสนใจนะคะในด้านของประสบการณ์ไม่ว่าแต่หลวงปู่ดุลรุ่นใดก็ตามเนาะที่ผ่านพิธีการอธิษฐานจิตจากหลวงปู่แล้วก็ได้รับการอนุญาตนะคะจากหลวงปู่พระแม่ครูบาอาจารย์นั่นหมายถึงว่าท่านมีความเมตตา นะคะต่อผู้จัดสร้างแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนั้นนะคะก็อาจจะเป็นสาธารณประโยชน์นะคะในการรวบรวมปัจจัยต่างๆเพื่อสร้างอะไรบางอย่างหรือทำอะไรบางอย่างนะคะดังนั้นการอธิษฐานจิตนะคะของหลวงปู่ก็จะเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาธรรมดังนั้นที่เราได้รู้ๆกันนะก็คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเมื่อมีการอธิษฐานจิตนะคะสิ่งเหล่านั้นก็เกิดการแสวงหาเพราะว่าเหรียญนี้มีทั้งหมด 10,000 เหรียญเท่านั้นเองอย่างน้อยอยู่กับอาจารย์4เหรียญนะ4เหรียญอีกประมาณ 9,000 กว่าเหรียญ นั้นเราไม่รู้ว่าอยู่กับใครบ้างอาจจะสูญสลายไปบ้างตกลงตกดินบ้างอยู่กับคนบ้างเก็บซวยบ้างเก็บขี้เหร่บ้างแต่ก็มีอยู่ประมาณ 10,000 เหรียญเท่านั้นเองนะคะที่ปรากฏเป็นเนื้อทองแดงอย่างเดียวที่ปรากฏในหนังสือหลวงปู่ดุลอัตตลูอันนี้เหรียญนี้สวยนะคะอันนี้เหรียญนี้สวยมากนะบางคนก็บอกว่าเออจะเป็นของอาจารย์ยโสธราจริงเปล่านะอาจจะโมเมเอาก็ได้นะอาจจะโมเมเอาก็ได้ดังนั้นอาจารย์เวลาถ่ายคลิปอาจารย์ก็เลยไปเลือกเอากล้องที่เป็นกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะให้เห็นหน้ากันจะๆเลยว่าเนี่ยเจ้าของอยู่ตรงนี้นะคะเจ้าของอยู่ตรงนี้นะอันนี้ไม่ผ่านการใช้นะคะให้ได้เห็นทั้งหน้าของอาจารย์ไปด้วยแล้วก็เห็นเหรียญพระไปด้วยนะคะจะได้โอเคเนาะโอเคนะคะนี่อันนี้ไม่ผ่านการใช้เลยทุกเหรียญทั้งหมด4เหรียญสวยงามมากนะคะมีบารมีมีประสบการณ์เหมาะแก่ข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนหรือคนเดินทางตลอดจนถึงลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะได้รับประสบการณ์ไม่ว่าแต่ทางอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เรื่องรถเรือรถหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของความเมตตามหานิยมหรือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนะผู้คนก็ที่มีองค์หลวงปู่อยู่ก็ได้อธิษฐานนะคะขอเมตตาธรรมของท่านคุ้มครองรักษาก็ปรากฏว่าได้มาเล่าสู่กันฟังนะว่าประสบพบเจอปรากฏการณ์สิ่งเหนือธรรมชาติอย่างไรบางคนก็ตกงานนะอธิษฐานจิตต่อองค์ท่านก็มีงานมีเงินเข้ามาได้ทำนู่นทำนี่จนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะจนมีความสะดวกสบายนะคะจากคนที่ไม่มีอะไรเลยนะคะจากคนที่ตกต่ำมากก็กลายมาเป็นคนที่พอได้จับเงินหมื่นเงินแสนแต่ไปถึงเงินล้านได้แล้วก็จากนั้นก็มามีรถมีเรือทำมาหากินประกอบสมาอาชีพก็ร่ำรวยกันหลายคนอันนี้ก็คือบารมีของหลวงปู่ดุลอัตตุโลนะคะนะบารมีของหลวงปู่ดุลอัตตุโลนะฮะที่ทำให้ข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยรู้สึกว่าต้องเดินทางไปต่างพื้นที่นะคะยามกลางค่ำกลางคืนนะปืนผาหน้าไม้ต่างๆนะเหล่านี้นะคะดังนั้นพลังจิตหรือการอธิษฐานจิตของพระอรหันต์หรือพระอริยสงฆ์เนี่ยที่อธิษฐานเนี่ยล้วนแล้วแต่ป้องกันมีพุทธคุณ108เนาะถ้าพูดไปนะมันไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งนะเป็นพุทธคุณ108เลยนะฮะตอนนี้มันก็
ในปัจจุบันก็มีคนแสวงหาแล้วก็มีคนอยากได้ของแท้นะคะซึ่งของแท้ในทุกๆวันเนี่ยนะคะก็มีมูลค่าโดยเฉพาะถ้าไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ยนะถ้าไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของพระเขาก็ต่อรองได้เนาะเพราะว่าเขาเก็บมาดีเขาเก็บมาสวยแล้วก็ระยะเวลามันก็นานหลายปีอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเหมือนลักษณะว่าคนอยากได้เขาก็อยากได้สวยๆเนาะบางทีเขาอาจจะไปเลี่ยมทองใส่กรอบทองเพื่อเอาไว้เป็นมรดกของลูกหลานเขาเวลาลูกหลานเขาติดราชการทหารหรือเอาไว้ให้เป็นรางวัลนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เดินทางมาบรรจุข้าราชการอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะไม่ว่าแต่ในมหาลัยไม่ว่าแต่เป็นนายอำเภอปลัดไม่ว่าแต่จะเป็นอบต.องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรยังไงก็ล้วนแล้วแต่ละจังหวัดที่เวียนเข้ามาเป็นผู้ว่าอยู่ที่นี่เขาก็ต้องมีหลวงปู่นะติดเนื้อติดตัวไปนะฮะก็ได้ยินกิตติศัพท์ขององค์ท่านแล้วก็ได้ยินประสบการณ์หลายๆท่านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกิดการแสวงหานะตอนนี้ก็อาจจะเป็นการแสวงหาของแท้นะคะเหรียญที่ถึงนะคะรุ่นใดก็ได้นะคะบางทีอาจารย์ก็ได้ยินมาเขาบอกว่ารุ่นอะไรก็ได้นะขอให้แต่ถึงหลวงปู่นะแล้วก็ลูกเขาติดพยาบาลลูกเขาติดข้าราชการอยากเอาไว้ให้ลูกนะเลี่ยมคอใส่ไว้ในคอเพราะต้องขับรถขับเรือเดินทางไปไกลนะก็รู้สึกคลายความเป็นห่วงลงบ้างเขาก็เห็นประสบการณ์ของหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะในเรื่องของการเดินทางของการทำงานในการอธิษฐานจิตขอให้มีหน้าที่การงานทำอะไรในลักษณะเหล่านี้เป็นต้นนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเหรียญหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะที่เป็นเหรียญของกรมจัดสร้างโดยกรมวิทยาศาสตร์นะคะทหารบกนะในการจัดสร้างขึ้นวันนี้อาจารย์ได้มา4เหรียญสวยๆกริบๆเลยนะคะสวัสดีค่ะแบ่งปันกันจ้า